โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันในรายการเทรดเดอร์ทิป EP ที่10กันแล้วนั่นเองนะครับเย้ก็สำหรับเทรดเดอร์ทิปใน EP นี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆใช้เจ้าตัวพาราโบลิกนะครับหรือว่าเจ้าตัวจุดไข่ปลานี้ในการเทรดคู่กันกับเจ้าตัวสโตคาสติกค่า533กันนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเทคนิคนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่าเจ้าตัวพาราโบลิกนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่ยอดฮิตมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้เจ้าตัวพาราโบลิกนี้คู่กันกับเจ้าตัวสโตคาสติกนี้กันนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวพาราโบลิกนี้เมื่อใช้กับเจ้าตัวสโตคาสติกค่า533นี้ใช้ยังไงนะครับและมันจะมีคีย์สำคัญอะไรบ้างที่จะช่วยให้ดึงเอาประสิทธิภาพของเจ้าตัวพาราโบลิกนี้ออกมาให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับและถ้าจะให้ดีนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะฮะเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าตัว Stochastic ค่า533ผมไม่ได้สอนเพื่อนๆเซตติ้งนะครับถ้าใครอยากจะเซตติ้งเจ้าตัว Stochastic ค่า533นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นแจ้งเตือนไว้ให้ที่มุมขวาบนแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมสอนเพื่อนๆเซตติ้งสอนเพื่อนๆใช้งานแล้วก็สอนเพื่อนๆวิเคราะห์เจ้าตัว Stochastic ค่า533เอาไว้แล้วนะครับก็สามารถไปศึกษาก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะครับศึกษาให้เข้าใจก่อนนะว่าเจ้าตัว Stochastic ค่า533นี้เซตติ้งยังไงใช้งานยังไงนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่งงเวลาผมพูดอะไรในคลิปนี้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้สอนเซตติ้งเจ้าตัว Stochastic ค่า533นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเซตติ้งเจ้าตัวพาราโบลิกกันนะครับซึ่งวิธีการเซตติ้งเจ้าตัวพาราโบลิกนี้นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาในแพลตฟอร์มของ Olymtrade แล้วนะครับก็ก่อนอื่นนะฮะให้เพื่อนๆมาที่เมนูรูปวงเวียนที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับมันคือเมนูอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นเจ้าตัวพาราโบลิกอยู่ด้านบนนี้เลยนั่นเองนะฮะก็กดมาใช้งานได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้เจ้าตัวพาราโบลิกหรือว่าเจ้าตัวจุดไข่ปลามาวิ่งคู่กับกราฟอยู่แบบนี้นั่นเองนะครับเท่านี้นะครับก็ถือว่าเราเซตติ้งเจ้าตัวพาราโบลิกนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีเซตติ้งก็มีเท่านี้เลยนะครับแค่เข้าไปที่เมนูอินดิเคเตอร์แล้วก็กดใช้งานเจ้าตัวพาราโบลิกมาแค่นั้นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะต่อไปนะครับเมื่อเราได้เจ้าตัวพาราโบลิกนี้มาแล้วนะฮะแล้ววิธีการใช้งานใช้ยังไงล่ะนะครับวิธีการใช้งานเจ้าตัวพาราโบลิกนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับเจ้าตัวพาราโบลิกนี้นะครับมันจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เป็นลักษณะจุดไข่ปลาวิ่งคู่กับกราฟแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นเจ้าจุดไข่ปลานี้นะครับมันอยู่ด้านล่างของกราฟแบบนี้นะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้มีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่าเราเห็นเจ้าจุดไข่ปลานี้มันอยู่ด้านบนของกราฟแบบนี้เห็นไหมฮะกราฟอยู่ด้านล่างนะครับจุดไข่ปลาอยู่ด้านบนแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้มีโอกาสวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับถ้าจุดไข่ปลาอยู่ด้านล่างของกราฟก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับถ้าเราจะเทรดเราก็สามารถเทรดขึ้นตามต่อได้นั่นเองนะฮะหรือกลับกันถ้าเกิดว่าเจ้าตัวจุดไข่ปลานี้อยู่ด้านบนของกราฟนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราจะเทรดเราก็สามารถที่จะเทรดลงตามได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานเจ้าตัวพาราโบลิกนี้นั่นเองนะครับง่ายๆสั้นๆตามนี้เลยนะฮะซึ่งแน่นอนครับผมด้วยความง่ายของมันนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือมันจะมีช่องโหว่ที่เยอะมากๆนะครับเยอะแบบเยอะมากๆจริงๆนะฮะก็ผมเลยแนะนำนะฮะให้เพื่อนๆใช้เจ้าตัวพาราโบลิกนี้คู่กันกับเจ้าตัว Stochastic ค่า533นี้นั่นเองนะครับเจ้าตัว Stochastic นี้มันจะช่วยปิดช่องโหว่ของเจ้าตัวพาราโบลิกได้ค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะครับหรือพูดกลับกันนะครับก็คือมันจะช่วยดึงเอาประสิทธิภาพของเจ้าตัวพาราโบลิกนี้ออกมาได้มากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเซตติ้งเจ้าตัวพาราโบลิกแล้วก็วิธีการใช้งานเจ้าตัวพาราโบลิกนี้นั่นเองนะครับง่ายๆตามนี้เลยนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับผมก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อสักครู่นะครับว่าด้วยความที่เจ้าตัวพาราโบลิกนี้เนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือมันจะมีช่องโหว่ที่ค่อนข้างเยอะมากๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาสำคัญกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวพาราโบลิกนี้มีคีย์สำคัญอะไรบ้างนะครับที่จะดึงเอาประสิทธิภาพของเจ้าตัวพาราโบลิกนี้ออกมาให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับและกลับกันมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มโอกาสที่จะชนะในแต่ละไม้ให้ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับคีย์สำคัญข้อที่1เลยนะครับของการใช้เจ้าตัวพาราโบลิกนี้นะครับก็คือเราควรจะใช้พาราโบลิกนี้ให้ถูกต้องกับเทรนด์ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถูกต้องยังไงนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับสมมุติว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงนะครับเราควรจะเลือกเทรดลงตอนที่เจ้าตัวพาราโบลิกนี้อยู่ข้างบนกราฟจะดีกว่านะครับถามว่าทำไมนะครับเรายังจำวิธีการใช้งานเจ้าตัวพาราโบลิกได้ไหมฮะถ้าเกิดว่าเจ้าตัวพาราโบลิกอยู่ข้างบนของกราฟแบบนี้มีความหมายว่ายังไงฮะมีความหมายว่ากราฟปัจจุบันนี้มีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อได้นั่นเองถูกต้องไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วเจ้าตัวพาราโบลิกอยู่ข้างบนของกราฟแบบนี้ด้วยก็จะหมายความว่ากราฟณช่วงนั้นก็น่าจะมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามาเทรดลงณช่วงนี้นะครับโอกาสที่เราจะชนะก็จะมีอยู่สูงขึ้นอีกนั่นเองนะฮะหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะเจ้าตัวพาราโบลิกก็ควรที่จะอยู่ด้านล่างของกราฟนะครับถามว่าทำไมนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าตัวพาราโบลิกอยู่ด้านล่างของกราฟก็จะมีความหมายว่ากราฟณตอนนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่พอดีนะครับแล้วเจ้าตัวพาราโบลิกก็อยู่ด้านล่างของกราฟพอดีนะครับก็จะมีความหมายว่ากราฟณช่วงนี้ก็น่าจะมีแรงในการวิ่งขึ้นอยู่มากนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามาเทรดขึ้นณช่วงนี้โอกาสที่เราจะทำกำไรได้ก็จะมีอยู่มากนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่1นี้นั่นเองนะครับก็คือการเลือกใช้เจ้าตัวพาราโบลิกนี้ให้เหมาะกับเทรนด์นั่นเองนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วเจ้าตัวพาราโบลิกอยู่ด้านล่างของกราฟก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนั้นที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นก็น่าจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากๆนั่นเองนะครับเวลาเราไปเทรดขึ้นนะช่วงนั้นโอกาสที่เราจะชนะก็จะมีอยู่สูงนั่นเองนะครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเจ้าตัวพาราโบลิกก็ควรที่จะอยู่เหนือกราฟนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้เป็นสัญญาณว่ากราฟณช่วงนี้มีแรงในการวิ่งลงมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะฮะเวลาเรามาเทรดลงนะช่วงนี้โอกาสที่เราจะชนะก็จะได้มีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่1ของเจ้าตัวพาราโบลิกนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่คีย์สำคัญข้อที่2เลยนะครับสำหรับคีย์สำคัญข้อที่2นี้นะครับอันนี้เนี่ยเราจะได้ใช้เจ้าตัวสโตคาสติกกันแล้วนะครับสำหรับคีย์สำคัญข้อที่2นี้นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟวิ่งเป็นเทรนแล้วแล้วเจ้าตัวพาราโบลิกวิ่งถูกต้องกับเทรนแล้วนะครับก่อนที่เราจะเลือกเทรดนะฮะเส้นสโตคาสติกก็ควรมาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับนี่นะฮะซึ่งเส้นสโตคาสติกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตัดขึ้นพร้อมๆกันกับตอนที่เจ้าตัวพาราโบลิกอยู่ด้านล่างของกราฟก็ได้นะครับก็คือตัดมาก่อนแล้วนะครับก่อนที่เจ้าตัวพาราโบลิกจะมาอยู่ด้านล่างของกราฟก็ได้นั่นเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องให้เส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นพร้อมๆกันกับที่จุดไข่ปลาของเจ้าตัวพาราโบลิกนี้อยู่ด้านล่างของกราฟพอดีก็ได้นะครับให้เส้นสโตคาสติกตัดมาก่อนแล้วค่อยเกิดจุดไข่ปลาด้านล่างของกราฟแบบนี้ก็ได้นะฮะแบบนี้ก็ถือว่าเข้าคีย์สำคัญข้อที่2เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วเวลาที่เรามาเทรดขึ้นณช่วงนี้โอกาสที่เราจะชนะก็จะมีสูงขึ้นนั่นเองนะครับหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วเราเห็นชัดเจนเลยนะฮะว่าณตอนนั้นนะฮะเจ้าพาราโบลิกกำลังอยู่เหนือกราฟก็ให้เราดูเลยนะครับว่าเส้นสโตคาสติกมาตัดลงณช่วงนี้หรือยังนะครับถ้าสมมุติว่าเจ้าตัวสโตคาสติกมาตัดลงณช่วงนี้แล้วนะฮะแบบนี้ก็ถือว่าครบตามคีย์สำคัญนั่นเองนะฮะเราก็สามารถที่จะเทรดลงณช่วงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอกาสที่เราจะชนะก็จะมีค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่2นี้นั่นเองนะครับถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนนะครับแล้วก็เจ้าตัวพาราโบลิกก็อยู่ถูกที่แล้วนะฮะก่อนที่เราจะไปเทรดก็ให้สังเกตนิดนึงนะครับว่าเส้นสโตคาสติกมาตัดณช่วงนั้นพอดีหรือเปล่านะครับ
ถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเจ้าตัวพาราโบลิกอยู่ด้านบนของกราฟแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็แปลว่ากราฟนะช่วงนี้เข้าตามคีย์สำคัญแล้วก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเทรดลงตามได้นั่นเองนะครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วณช่วงนั้นเจ้าตัวพาราโบลิกอยู่ด้านล่างของกราฟเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราดูเลยนะครับว่าณช่วงนั้นเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นแล้วหรือยังนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นแล้วก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะกำลังมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะมาเทรดขึ้นตามณช่วงนี้ได้นั่นเองนะครับโอกาสที่เราจะชนะก็จะมีสูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่2นี้นั่นเองนะครับและนี่เลยก็คือคีย์สำคัญทั้ง2ข้อของวิธีการใช้เจ้าตัวพาราโบลิกนี้เทรดควบคู่กันกับเจ้าตัวสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับก็มีคีย์สำคัญทั้ง2ข้อตามนี้เลยนั่นเองนะครับก็จบภาคทฤษฎีแล้วนะครับตามนี้เลยครับผมแน่นอนครับผมว่าโอ้โหมีแต่ภาคทฤษฎีแบบมันไม่ถึงพริกถึงขิงใช่ไหมฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงกันเลยดีกว่านะครับมาดูตัวอย่างการเทรดจริงของผมเลยนะครับว่าตอนที่ผมใช้เจ้าตัวพาราโบลิกนี้เทรดคู่กับเจ้าตัวสโตคาสติกค่า533นี้ในสนามจริงใช้งานยังไงนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับโอเคก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับไม้ที่1นี้ถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะครับเขาได้มีเจ้าตัวพาราโบลิกโผล่ขึ้นมาอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมๆกันก็คือเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้นั่นเองนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามไปนะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับอึ๊บโอเคครับผมก็สำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้ชนะนะครับก็นี่เลยนะครับกราฟก็วิ่งตามเทคนิคเลยนะครับนี่นะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นนะช่วงนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวพาราโบลิกก็โผล่มาอยู่ด้านล่างของกราฟณช่วงนี้พอดีนั่นเองนะครับแล้วเทรนของกราฟณปัจจุบันก็เป็นเทรนขาขึ้นพอดีนั่นเองนะครับก็ทุกอย่างครบตามคีย์สำคัญนะครับผมเลยเทรดขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องจดไว้ในตารางบันทึกของผมด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเดย์เทรดของผมด้วยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2ในคลิปนี้กันเลยครับป่ะไปลุยกันเลยฮะโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะฮะกราฟณปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนี้นะครับเจ้าตัวพาราโบลิกหรือว่าจุดไข่ป้านะครับได้ไปอยู่ข้างบนของกราฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับตามเทคนิคเลยนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงก็มาดูผลลัพธ์กันนะฮะว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่2นี้นะฮะโอเคก็ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเทรนของกราฟลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่าเทรนขาลงไม่ได้นะครับคือมันกราฟมันกึ่งๆเป็นไซด์เวย์กับเทรนขาลงอยู่นะครับแต่ว่าเทรนหลักของกราฟยังคงเป็นเทรนขาลงนะมันก็เลยยังพอใช้ได้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับมันแค่ยังพอใช้ได้นะแต่มันก็กล้ำๆกึ่งๆนะฮะโอเคผมสลับมาให้ที่2ชนะนะครับโอเคครับผมตอนนี้ทั้ง2ไม้ที่ผมเทรดให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับชนะลวดทั้ง2ไม้เลยนะครับก็เทรดตามเทคนิคเลยนั่นเองนะครับนี่นะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าหลังจากนั้นกราฟก็ลงต่อเลยนะครับแปลว่าเทคนิคพาราโบลิกที่ใช้คู่กันกับเจ้าตัวสโตคาสติกค่า533นี้นะครับค่อนข้างใช้ได้ผลนั่นเองนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพอยู่พอสมควรเลยนะครับ
นี่เลยนะครับก็คือทั้ง2ตัวอย่างจากการเทรดจริงของผมเลยนั่นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับสำหรับเทคนิคพาราโบลิกที่ใช้คู่กันกับเจ้าตัว Stochastic 5533นี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเทคนิคพาราโบลิกที่ใช้คู่กันกับเจ้าตัว Stochastic 5533นี้นั่นเองนะครับก็โอเคครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนก่อนใครเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมมาร์คนราธิปก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, till you get what you deserve.